นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่5พฤษภาคม2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับโค้ชและทางข่าวลิเวอร์พูลครับกันโตน่าละข่าวแมนยูครับครับแน่นอนนะครับวันศุกร์เป็นการรีวิวครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะก็จะเตะกันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับมีเกมคู่สำคัญหลายคู่เลยนะเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับอาร์เซนอลสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเจองานโหดงานหินเลยนะนิวคาสเซิลครับไม่ง่ายเพราะช่วงที่ผ่านมานี่ฟอร์มดีแล้วก็อยู่ในเส้นทางของการลุ้นท็อป4ด้วยนะสำหรับนิวดังนั้นเนี่ยอาร์เซนอลต้องพยายามทุ่มอย่างสุดความสามารถนะครับแล้วก็คู่อื่นครับยังมีความสำคัญนะอย่างเช่นการลุ้นโควต้ายุโรปอันนี้ก็สนุกเลยแมนยูด้วยนะครับก็เกมนัดตกค้างนี่พลาดไปนะต้องเก็บชัยให้ได้เพราะว่าลิเวอร์พูลนี่ก็ไล่จี้ตูดมานะครับเดี๋ยวเรามาฟันธงความพร้อมกันครบทุกคู่ใหญ่กันเหมือนเดิมครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับขวดนี้นะครับขออนุญาตก่อนนะครับทุกคนครับผมขอคำว่านิวฟัดปืนนิวฟัดปืนคู่สำคัญน่าจะสำคัญสุดแล้วมั้งให้เป็นบิ๊กแมตช์ได้นะจริงๆใช่บิ๊กแมตช์ครับตามฟอร์มฮะแล้วก็อย่าลืมครับ K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันด้วยนะครับผมครับอ่ะไปดูโปรแกรมกันก่อนครับในสุดสัปดาห์นี้ทีมไหนเจอกันบ้างนะครับวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนะเริ่ม 3:00 นนะครับบอร์นมัธพบกับเชลซีแมนซิตี้เจอลีดส์สเปอร์สเจอคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็มีวูลแฟมตันครับเจอกับแอสตันวิลล่านะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็วันอาทิตย์นะครับนิวคาสเซิลเจออาร์เซนอลเวสต์แฮมเจอแมนยูไนเต็ดครับวันจันทร์มีฟูลแลมเจอเลสเตอร์ไบรตันพบกับเอเวอร์ตันแล้วก็ฟอร์เรสต์จะเจอกับเซาท์แฮมป์ตันตอนนี้ปีเตอร์บอสบอกเลยว่าไม่ต้องรีวิวเชลซีก็ได้เพราะว่าความสำคัญน่าจะไม่เข้มข้นเท่าผู้อื่นแล้วคือเข้าใจความรู้สึกนะคือเชลซีเนี่ยไม่ได้มีลุ้นอะไรนะครับเราก็เลยขออนุญาตตัดเชลซีออกนะเพื่อไปเพิ่มเวลาให้กับทีมคู่อื่นแทนครับผมครับอ่ะไปเริ่มต้นคู่แรกกันก่อนนะครับไปดูทีมต้องใช้ว่าทีมจ่าฝูงอย่างแมนซิตี้ครับผมนะก็แมนซิตี้นะฮะเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดเล่นที่บ้านของทางฝั่งแมนซิตี้เองนะครับเปิดเอติฮัดสเตเดียมนะโดยนัดแรกของซีซั่นเล่นที่บ้านของลีดส์เนี่ยแมนซิตี้ก็บุกไปถล่มมาก่อน 3-1 แล้วก็3ครั้งหลังสุดก็ชนะรวดด้วยเรียกว่าโอ้โหก็ข่มอยู่ในช่วงหลังแมนซิตี้นะครับชนะนัดล่าสุดเนี่ยชนะเวสต์แฮม 3-0 ครับทำให้ไม่แพ้ใครในทุกรายการมา19เกมแล้วโอ้โหฟอร์มโหดจริงๆนะครับชนะ16เสมอ3แล้วก็ฮาลันก็เพิ่งทำลายสถิติด้วยยิงเป็นลูกที่35ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ยิงมากกว่าทุกคนเลยที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาตอน1ซีซั่นยิงมากที่สุดเลยที่35ลูกแล้วก็มีโอกาสจะทำตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกด้วยสภาพทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยต้องลุ้นเช็คฟิตเควินเดอร์บอยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนหน้านี้ที่เหลือพร้อมลงเล่นโอ้โหก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับฟังลีดผลงานล่าสุดนะครับพ่ายบอร์นมัธ1-4นะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดแพ้4เสมอ1ไม่ชนะใครสภาพทีมของกุซือแซมอาร์ไดซ์นะครับก็มีตัวเจ็บ4รายหลุยซินิสตานะครับแล้วก็มีสจ๊วตดาลาสเรียมคูเปอร์แล้วก็ไทเลอร์อดัมที่ยังบาดเจ็บที่เหลือพร้อมลงเล่นนะครับครับผมมาดูกันที่11ตัวจริงของทั้ง2ทีมโดยเน้นไปที่แมนซิตี้นะ3-4-2-1ระบบเก่งของพวกเขาในช่วงหลังนะครับเอเดซอนเฝ้าเสานะครับอาร์เก้ดีอาร์ตวอลเกอร์เป็น3เซนเตอร์นะครับแดนมิดฟิลด์ครับใช้สโตนยืนคู่กับโรดี้แล้วก็ตัวริมเส้นนะฮะเป็นกิลิชกับมาเลสแล้วก็ตัวลุกด้านบนครับมีอัลวาเรสกุนโดกันแล้วก็ฮาลันก็คือตามที่ค่าของฮูสกอร์ฮาลันเดอบอยไม่น่าทันส่วนลีดครับก็คู่หน้าใช้ครับยอนโต้ใช่ไหมยอนโต้ยอนโต้เป็นปีกตัวจี๊ดตัวนี้วันนั้นเจอลิเวอร์พูลก็ปวดอยู่แล้วก็แบมฟอร์ดผมจำชื่อพวกนี้ได้เลยเนี่ยยอนโต้เลยนะ แล้วก็มีแมคเคนนี่โรค่านะครับแอริสันซัมเมอร์วิลนะพวกนี้ก็อยู่กันครบนะครับในระบบ 4-4-2 คาดกันหน่อยก็เอาผมก่อนไหมเอาเลยครับผมว่าลีดอยู่ในแต่หลังยุบผมว่ารับใครไม่ค่อยอยู่แล้วเอาเหอะคุณมารับซิตี้แล้วคุณรับไม่ดีแบบนี้คุณไส้แตกนะผมเลยให้คิดว่าฮาแลนด์มีประตูด้วยครับ3-0 3-0 เลยนะขาดเลยขาดขาดไม่น่ามีปัญหาเหมือนกันนะคือซิตี้พอความมั่นใจ
นะบวกกับโมเมนตัมกลับมานี่ก็เป็นทีมที่หยุดยากมากนะครับแล้วก็โหตอนนี้ไม่ว่าจะใช้การโรเตชันเป็นนักเตะคนไหนเล่นแทนคือผมยังไม่ได้มีความรู้สึกว่านักเตะของแมนซิตี้มีคนใดที่ฟอร์มดรอปลงไปเลยนะหรือว่าฟอร์มตกลงไปเลยในฤดูกาลนี้อ่ะก็ให้ซิตี้ละกันนะครับแต่ผมว่าอาจจะแบบยิงไม่เยอะนะผมให้ลดลงมาจากโค้ดแอคนิดนึง 2-0 แต่ชนะได้ครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของลีดส์ก็แน่นอนว่าคือการมาของแซมอาร์ไดส์ในช่วงท้ายฤดูกาลรูกอบกู้ของเรานะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพต่างๆลีดส์ปีนี้คนที่เด่นของเขามันจะไม่ใช่พวกแบมฟอร์ดแล้วมันจะเป็นพวกโรดริโก้แต่โรดริโก้ในฮูสกอร์ที่คาดการมาไม่ให้เป็นตัวจริงด้วยผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมถึงเอาชื่อออกไปเพราะว่ายิงไปแล้ว11ประตูนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นลีดส์เป็นทีมที่ยิงไม่ได้น้อยขนาดนั้นในโซนท้ายตารางแต่ว่าเสียเยอะเสียเยอะจริงใช่เพราะฉะนั้นผมว่ายังต่อกรยังต่อกรกับความเป็นระบบความเข้มข้นของซิตี้ช่วงท้ายฤดูกาลได้ยากคือตัวผมอะผมคิดว่าซิตี้จะชนะรวดเลยในลีกหลังจากนี้ผมว่าหลายคนก็คิดแบบผมมีความเชื่อแบบนั้นผมก็เลยจะให้ซิตี้ชนะในบ้านในเกมนั้นนี้ด้วยก็ให้เป็น 2-0 คล้ายๆพี่ขวัญโอเคครับมาดูคู่ต่อมาครับเป็นเกมในลอนดอนครับสเปอร์จะเปิดบ้านนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมพบกับคริสตัลพาเลซนะฮะสถิติการพบกันครับนัดแรกของซีซั่นนี้สเปอร์ถล่มนะถล่มมา 4-0 ครับแล้วก็4ครั้งหลังสุดเนี่ยสเปอร์ถือว่าดีกว่าชนะ3แพ้1นัดเท่านั้นนะครับผลการล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านครับแพ้ลิเวอร์พูลมา3ประตูต่อ4ช่วงนาทีท้ายจริงๆทำให้ก็4เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครนะครับสภาพทีมของแรนเมสันครับต้องรอเช็คฟิตของโอลิเวอร์สคิปที่เจ็บศีรษะเล็กน้อยนะครับแต่คิดว่าฟิตน่าจะทันขณะที่อูโกโยริสนะครับบิสซูม่าโรดิโกเปนตันคูนะครับเอมเมอร์สันโรยาลและอันเซเซงยงยังเจ็บพลาดลงเล่นทั้งหมดนะครับคริสตัลพาเลซครับผลงานล่าสุดชนะเวสต์แฮมมา 4-3 ฟอร์ม6นัดหลังสุดใช้ได้แพ้นัดเดียวนะครับก็ชนะ4เสมอ1สภาพทีมของรอยฮอตสันนะครับข่าวดีคือได้นาธาเนียลคลายครับวิลเฟรดซาฮาหายเจ็บกลับมาฟิตพร้อมลงสนามอีกครั้งหนึ่งแต่จะยังพลาดใช้งานนาธานเฟอร์กูสันเจมส์ทอมกินส์นะครับอาฮามาด้านะครับเจมส์แม็กอาร์เธอร์พวกนี้บาดเจ็บทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเจ็บยาวมาดูการคาดการณ์ฮูสกอร์ครับ11ตัวจริงของทั้ง2ฝั่งแข่งกันที่กรุงลอนดอนวันนี้มีใครบ้างนะครับฝั่งสเปอร์เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของฟอสเตอร์เฝ้าเสาต่อไปนะครับกองหลัง3คนเบนเดวิสเอริกไดเออร์คริสเตียนโรเมโรครับคู่กลางคาดว่าฮอยเบียกจะได้คู่กับโอลิเวอร์สกิปเหมือนเดิมซ้ายเปริซิชนะครับขวาปอโรส่วนแนวรุกริชาร์ลิซงซอนเฮงมินและก็แฮร์รี่เคนอันนี้เป็นแผนที่ทางด้านของเมสันก็ค่อนข้างเหมือนปักหลักใช้อยู่นะครับหลัง3เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ฝั่งคริสตัลพาเลซครับตัวเด่นๆของเขาจะมีโอลิเซ่เอดูอาร์นะครับหรือก็วิลฟริดซาฮาที่เป็นกองหน้าเป็นปีกซ้ายตำแหน่งประจำก็เป็นตัวหลักๆแหละคริสตัลพาเลซไม่ได้ขาดตัวหลักไปเยอะมากนะครับอ่ะทายสกอร์กันหน่อยผมก่อนว้าวโอ้โหแต่พาเลซนี่ผมรู้สึกว่าเวลาเจอทีมใหญ่แล้วเล่นดีนะแล้วคืนฟอร์มด้วยตั้งแต่ปลดฟอร์มดีอะไรนะวีเอล่าวีเอล่าออกแล้วเอาเป็นฮอตสัตว์มาครับผมฟอร์มคืนแล้วก็ตอนนี้สบายแล้วรอดไปแล้วเล่นแบบผ่อนคลายครับผมว่ามีโอกาสออกเสมอนะผมให้แบบเสมอแบบยิงกันเยอะแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นบอลบุกทั้งคู่นะครับ2-2ครับแสดงว่าไงครับคือผมเพิ่งเจอสเปอร์มาแล้วก็คาร์โดน่าก็เพิ่งเจอสเปอร์มาเพิ่งเจอมาแล้วเราเห็นเลยว่าสเปอร์เป็นทีมที่มีลูกคืนในยุคของเมสัน2นัดที่ผ่านมาเก่งครึ่งหลังแต่ไอ้การบ้านคือทำไมมึงต้องโดนก่อนแบบปัญหาไงคือมันยังมีเรื่องสมาธิก่อนที่จะกลับเข้าสู่แบบสติของตัวเองได้สเปอร์ยังเป็นทีมที่ดีอยู่ด้วยตัวผู้เล่นน่ะรู้สึกไหมพอถ้าเขาแบบพอเข้าเครื่องเข้าเกียร์ติดแล้วอ่ะเล่นดีครับแต่นัดนี้เจอพาเลทเล่นในบ้านพาเลทของรอยฮอตสันเนี่ยโอ้โหเห็นมากี่ยุคต่อกี่ยุครู้เลยถ้ามานอกบ้านแบบนี้รับแล้วรอโต้เคาน์เตอร์แน่นอนใช่ไอ้แบบนี้ทรงแบบนี้ผมว่าสเปอร์ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันผมเอาเสมอกันด้วยความที่มันยังไม่แน่ไม่นอนอ่ะมันยังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่สเปอร์แม้ว่าจะมีลูกคืนก็ตามแต่ให้เสมอ 1-1 แล้วครับก็ผมเห็นด้วยกับโค้ชแอ๊กอย่างนึงคือสเปอร์กับการเจอพาเลซเป็นการเจอทีมที่ไม่ได้ตรงสเปคคือสเปอร์จะเป็นบอลควิกทรานซิชั่นเจอทีมที่มาครอบอลใส่แล้วหาจังหวะสวนโป้งเดียวจอดเลยแต่นี่คือมาเจอบอลสไตล์เดียวกันใช่ อาจจะไปครองบอลสู้เนี่ยอาจจะแบบขัดกับความเป็นตัวเองนิดนึงก็ผมว่าเข้าใจได้ทั้งว่าทำไมถึงต้องมองเป็นการเสมอแต่สเปอร์ก็จริงๆมีลูกฮึดเล่นในบ้านก็มักจะเก่งในครึ่งหลังแล้วผลงานของเมสันก็ไม่ได้แย่ขนาดโอ้โหไม่ไหวครับก็ผมยังแอบมองว่าสเปอร์จะสามารถชนะได้นะแต่เฉือนเพราะว่าพาเลซก็เป็นทีมที่เวลาเจอทีมใหญ่ก็มักจะอุดได้ดีก็ไม่แน่ให้1-0ไปก่อนแล้วกันนัดนี้ก็มีการตัวหน้าให้ชนะแล้วก็ผมกับขวัญให้เสมอจะใช่ไหม
อ่ะมาดูลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับเตะในวันเสาร์เหมือนกันเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็เป็นการเล่นในบ้านลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนัดนี้เป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วนะฮะเรียกว่าโอ้โปรแกรมมันลงล็อกเป็นบ้านต่อเนื่องกันจริงๆสถิติการพบกันนัดแรกตอนไปเยือนที่ลังของเบรนท์ฟอร์ดนะครับลิเวอร์พูลแพ้มา1-3นะปีนี้ก็แพ้ใครนะฮะออกไปนอกบ้านก็แพ้อย่างเดียวอยู่นะฮะลิเวอร์พูลผลงานล่าสุดนะครับชนะฟูลแลมมา1-0ทำให้ในลีกชนะ5นัดติดต่อกันแล้วสภาพทีมของกุนซือเจอร์เก้นคอปนะครับลุนเช็คฟิตโรเบโตฟิมิโน่นาบิเกต้านะครับที่กลับมาซ้อมได้สักระยะหนึ่งแล้วขณะที่เตียโก้คอนทาร่าเป็นลาล่าสุดที่เจ็บสะโพกแล้วก็ต้องไปผ่าตัดย่อยซึ่งปิดเทอมครับไม่น่าจะกลับมาช่วยทีมได้ทัน ร่วมกับพวกคาวินแลมซี่แล้วก็บายเซติดที่ปิดเทอมไปก่อนหน้านี้เบนฟอร์ดนะครับนัดล่าสุดชนะฟอเรสต์2-1นะครับฟอร์ม3นัดหลังสุดไม่แพ้ใครชนะ2-1สภาพทีมของกุนซือโทมัสแฟรงค์ได้คริสตอฟอายเออร์นะฮะกองหลังกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอันนี้เป็นข่าวดีแต่ว่าคนที่ยังเจ็บอยู่ก็จะมีพวกหน้าเดิมๆโทมัสสตาร์โคชานะครับคริสเตียนนอร์กาดคีนลูอิสพอตเตอร์นะฮะแล้วก็พอนตัสเยนซันนะครับก็อันนี้ยังไม่พร้อมมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดรายชื่อที่คาดจากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะมา4-3-3นะอาริสงเบเกอร์เฝ้าเสานะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยฟันไดโกนาเต้แบ็คซ้ายขวาโรเบอร์สันหลังจากนัดที่แล้วได้พักก็นัดนี้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็อาโนยังคงต้องประจำการเหมือนเดิมตัวสำคัญมากๆขณะที่3แดนกลางนะครับเคอร์ติสโจนช่วงหลังเป็นตัวจริงตลอดเลยมีโอกาสได้ลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับฟาบิโยแต่ฝั่งขวาสื่อคาดว่าน่าจะเปลี่ยนเอาเป็นเอเลียดบ้างเฮนโดนั่งพักบ้างแนวรุกครับกักโปที่ได้พักในเกมที่แล้วน่าจะพร้อมลงเป็นตัวจริงในนัดนี้นะแล้วก็มีดีอาร์สกับซาร่าขนาบข้างครับครับส่วนเบนฟอร์ด4-3-3นะครับราย่าเฝ้าเสาพินน็อกมีคู่เซนเตอร์ฮิกกี้เฮนรี่แบ็คซ้ายขวาแดนกลางนะครับดาซิวาออนเยกาแล้วก็ยันเซ่นนะครับแนวรุกเอ็มบิวโมโทนี่นะกองหน้าตัวเก่งนะครับแล้วก็ชานเดใช่ไหมเชดอ่านว่าเป็นเยอรมันคนนี้แต่ยังไม่ยิงนะครับยังไม่ยิงแต่ที่น่ากลัวคือโทนี่ครับอ่ะโหลิเวอร์พูลกับการเจอเบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมที่อาจจะไม่รู้อะไรมากมายแล้วอยู่ตรงกลางตารางนะครับแล้วก็ว่าผลงานค่อนข้างดีเกินคาดไอ้ที่ไม่ดีเกินคาดแล้วก็ปลอดภัยมาตั้งนานแล้วด้วยกับการคุมทีมของโทมัสแฟรงค์นะครับผมมองว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านจะเป็นฝั่งที่ครองบอลบุกใส่แน่นอนเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมที่มักจะครองบอลน้อยกว่าฝั่งคู่แข่งตลอดไม่ว่าจะเป็นเจอกับทีมไหนก็ตามแต่เขาจะมีจุดเด่นคือความคมการใช้โอกาสที่ไม่เปลืองนะครับและที่สำคัญคือเอวานโทนี่เนี่ยห้ามมองข้ามเลยขาดเพราะยิงเยอะมากยิงจะเป็น20ประตูแล้วนะฮะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นตัวอันตรายเหมือนกันถ้าเกิดไปโดนลูกโด่งลูกมงลูกไดเรกที่ฝั่งเบนฟอร์ดถนัดอาจจะพลาดพลั้งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องพยายามจบสกอร์ให้ได้แล้วก็อย่าไปโดนสวนกลับแต่ลิเวอร์พูลผมว่าโอกาสสำคัญนะในการพยายามจี้แต้มกับฝั่งแมนยูที่ตอนนี้เพิ่งสะดุดไปนะครับคือคะแนนด้วยทางทฤษฎีมันยังมีนัดตกค้างมีอะไรยังห่างกันอยู่แหละเดลิเวอร์พูลก็มันควรจะต้องเก็บให้ได้ก่อนเก็บในงานของตัวเองให้ได้ถูกต้องเล่นในบ้านด้วยนะครับไม่ควรพลาดงั้นให้เป็นฝั่งลิเวอร์พูลชนะ 1-0 ให้น้อยๆแต่ชนะคือผมยังรู้สึกว่าลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์นะเป็นทีมที่ไว้ใจได้นะครับคือผลงานที่โชว์ฟอร์มไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นเกมเยือนเกมที่ต้องบุกไปเยือนคู่แข่งนะครับแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยก็เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องก็เบนฟอร์ดเอาจริงๆฟอร์มโดยรวมก็ไม่ได้ดีถึงขนาดที่เชื่อว่าจะมาชนะลิเวอร์พูลได้ถึงถิ่นนะครับแต่เกมน่าจะเหนื่อยนะผมว่าลิเวอร์พูลไม่น่าง่ายแต่จะเบียดได้ผมให้ลิเวอร์พูล 2-1 เฉือน 2-1 โอเคคือลิเวอร์พูลประมาทไม่ได้จริงๆปีที่แล้วไปเสมอผมจำได้เลยตั้งแต่ปีที่แล้วนะไปเสมอที่บ้านเบนฟอร์ดแล้วก็กลับมาชนะบ้านตัวเองได้ลิเวอร์พูลคือพอมาเล่นในบ้านตัวเองมันมีมุมที่ลิเวอร์พูลชนะได้เพราะว่าความเข้มข้นของเบนฟอร์ดมันก็ลดลงเวลาเล่นนอกบ้านแต่มันต้องระวังแหละเพราะปีนี้ลิเวอร์พูลก็โดนมาเยอะไอ้พวกลูกโด่งลูกบินไดเรกลูกแบบโอเคอย่างที่กาโนน่าบอกเลยเขาคงไม่ได้ครองบอลเยอะกว่าลิเวอร์พูลแต่ถ้าเขามีโอกาสแล้วเขาโอเวอร์โหลดขึ้นมาไอ้แท็กติกลุมโอเวอร์โหลดเสาสองมันก็เล่นงานคู่แข่งได้นักต่อนักเหมือนกันคือลิเวอร์พูลต้องทำกันบ้านให้ดีเลยในการเจอกับเบนฟอร์ดแต่ถ้าเล่นในมาตรฐานของตัวเองได้ถ้าต้องเล่นให้ดีกว่านัดที่แล้วนะเจอกับฟูลแลมผมรู้สึกว่าครึ่งหลังลิเวอร์พูลแม่งหมดก๊อกอ่ะแล้วก็ฟูลแลมก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ผมเกือบจะโดนด้วยนัดที่แล้วลิเวอร์พูลชนะมาได้คือโชคดีมากนัดนี้ผมห่วงเรื่องกำลังลิเวอร์พูลกันเล่นมาต่อเนื่องแบบใช้เซตเดิมๆด้วยกลัวเรื่องพลังงานนี่แหละคือยังเก่งผมว่าลิเวอร์พูลได้เฉือนในบ้านแต่มันมีมุมเล็กๆที่อาจจะเสมอไม่แน่นะถ้าสะดุดอาจจะเป็นออกเสมอแต่ว่า
ผมยังเอียงไปทางว่าเฉือนชนะมากกว่าเอาเป็น 2-1 ผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเสียประตูด้วยโอเคครับผมมาดูคู่ใหญ่กันหน่อยนะครับนิวคาสเซิลครับจะเจอกับอาร์เซนอลนะเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คกับบ้านของนิวคาสเซิลสถิติการเจอกันในนัดแรกเนี่ยเสมอกันมาแบบสูสีเลยนะ0-0นะครับเกมลีกนัดที่แล้วเซาเนียร์คาสเซิลเนี่ยบุกไปเอาชนะซาวด์แฮมป์ตันได้3-1ตอนนี้เนี่ยเก็บชัยชนะติดต่อกันมา3นัดแล้วสภาพทีมครับกุนซือแอนดี้ฮาวก็ต้องรอเช็คความฟิตของอลันแซงแม็กซิแมนครับกับทางชอลองสตาฟนะที่มีอาการบาดเจ็บแต่ก็มีโอกาสพลาดสูงครับส่วนตัวที่เจ็บอยู่เนี่ยนะเฟรเซอร์นะครับลาเซเลสคาร์ฟพวกนี้ลงไม่ได้นะครับฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างครับทีมเยือนเกมที่แล้วนี่คืนฟอร์มนะจะเรียกว่าคืนฟอร์มไหมหรือว่าตามคาดเชลซีมีปัญหาจริงตรงนี้นะเอาชนะเชลซีมาได้ 3-1 นะครับเป็นการชนะนัดแรกในรอบ5นัดนะก่อนหน้านี้พวกเขาเสมอ2แพ้2ครับนะครับสภาพทีมเนี่ยมิเกลอาร์เตต้าต้องรอลุ้นครับมาเกลเยสบาดเจ็บนะโอกาสพลาดด้วยคือถ้าลงไม่ได้เนี่ยโอ้โหเซนเตอร์เจอปัญหาเลยเพราะเป็นโฮดดิ้งกับ QVR แล้วใช่ครับตัวเจ็บเนี่ยหน้าเดิมนะโทมิยาสุเอลเนนี่แล้วก็ซาลิบายังไม่หายครับไปดูรายชื่อกันหน่อยครับบูสกอร์จัดมาให้แล้วนะฝั่งของนิวคาสเซิลครับโป๊ปฟาวเสานะกองหลังมีเบิร์นบอตแมนชาทิปเปียนะครับกองกลางวิลล็อกกิลมาไลส์โจลินตันแล้วก็แนวรุกครับอีซักวิลสันเมอร์ฟี่ครับอาร์เซนอล4-3-3เหมือนกันครับแลมส์เดลครับเป็นประตูคู่เซนเตอร์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าไม่มีมาเกลเยสต้องปรับมาใช้ QVR ยืนคู่กับโฮดดิ้งคือ QVR เนี่ยนัดก่อนฟอร์มดีแต่โฮดดิ้งเนี่ยไม่สม่ำเสมอแล้ว2คนนี้ไม่เคยจับคู่ด้วยกันมาก่อนนะไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าฝั่งซ้ายเป็นซินเชนโก้ฝั่งขวาเป็นไวท์ตรงกลางครับปาเตโอเดกาชาก้าแนวรุกนะครับมีบูคาโยซาก้ากาเบียลเชซุสแล้วก็ทางมาร์ตินเนลลี่ครับนะคือแดนกลางกับแนวรุกเนี่ยเซตเดิมเลยจะไปเป็นตรงแค่เซนเตอร์ที่เซนเตอร์ที่เป็นห่วง อันนี้แหละเป็นจุดแรกเลยที่ผมรู้สึกว่ายังไงอันตรายอันตรายคือขนาดเป็นมาเกลเยสกับโฮดดิ้งนะมันยังรู้สึกถึงความแกว่งของแนวรับเลยแล้วอันนี้โอเคคิวเออร์อาจจะฟอร์มดีกว่าโฮดดิ้งแต่ผมว่ายังสู้มาก็เยสไม่ได้แล้วนัดที่แล้วบททดสอบของ QVR คือเจอเชลซีซึ่งยังไม่ได้เป็นบททดสอบที่ใช่คือเกมลุกเชลซีมันยังไม่ได้คุกคามขนาดนั้นนะแล้วเชลซีไม่มั่นใจอ่ะเราดูวิธีการเล่นเชลซีก็รู้แต่นิวคาสเซิลเนี่ยแม่งแบบเอาเป็นเอาอ่ะอันนี้ครับคือจุดบททดสอบเลยผมเป็นห่วงอาร์เซนอลแล้วนิวคาสเซิลเล่นในบ้านด้วยนะครับโอ้โหนัดนี้นี่อาจจะทำให้อาร์เซนอลแบบต้องตามหลังแมนซิตี้มากกว่าเดิมอีกนะคิดว่าสะดุดหรอผมว่าสะดุดด้วยเซนเตอร์ใช่ไหมเซนเตอร์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วฟอร์มนิวคาสเซิลเองด้วยนะครับคือเราต้องดูฟอร์มคู่แข่งอ่ะโอ้โหนิวคาสเซิลนี่เขาสั่งนัดติดนะโอ้เล่นดีจัดเลยครับช่วงนี้แล้วพอเขาขึ้นมาอยู่อันดับ3อ่ะครับนะเขายิ่งแบบมีความมั่นใจแล้วเดินหน้าต่อเรื่อยๆผมว่าอาร์เซนอลอ่ะโดนนะนั้นนี่ผมให้เป็นนิวคาสเซิลนะผมให้เป็นนิวคาสเซิล1-0น่ะเฉือนลูกหนึ่งหนึ่งศูนย์ฟอร์มนิวคาสเซิลดีจริงแล้วก็อาร์เซนอลอาจจะถ้าเกิดเทียบกันตรงๆในช่วงหลังๆนี้ฟอร์มนิวคาสเซิลจะดีกว่านะดีกว่าตามสภาพไปเลยแล้วก็นิวคาสเซิลอยู่ในทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยถ้าที่ดูชื่อหลายๆคนที่เราเห็นว่าเขายิงมาเรื่อยๆก็ยังได้ลงอย่างต่อเนื่องนะครับโจลินตันเลเซอร์อีซักนะครับเมอร์ฟี่พวกนี้ทริปเปียร์ที่ฟอร์มดีๆพวกนี้ฟาเบนแชร์กลับมาเป็นตัวจริงได้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพทีมที่สมบูรณ์มากเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คไม่เคยเป็นงานง่ายของฝั่งคู่แข่งอาร์เซนอลเรียนตามตรงถ้าเกิด เป็นคู่กองหลังตัวจริงซาลิบากับมาเกลเยสผมว่าเผลอๆจะบุกชนะได้ด้วยความที่เป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นทีมที่ค่อนข้างเจลกันลงตัวสมบูรณ์แล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเปลี่ยนเซนเตอร์ถึง2คนเลยอ่ะมันคือแผงเซนเตอร์2คนเนี่ยน่าเป็นห่วงก็ผมเบื้องต้นแล้วกันเบื้องต้นผมให้เป็นการเสมอนะผมให้เสมอไปก่อนยันกันไปแต่ถ้าเกิดจะมีผู้ชนะก็ต้องเป็นนิวคาสเซิลเหมือนที่พี่ขวัญคาดผมให้เป็นเสมอ 1-1 ก่อนครับครับผมนะแม่งเป็นบอล3หน้าเครียดกันหมดนะเหนื่อยแม่งเป็นบอล3หน้าจริงแล้วเราเห็นมาตรฐานของนิวคาสเซิลปีนี้คือทีมท็อป4อ่ะคือทีมที่เจอทีมใหญ่แล้วทำให้ทีมใหญ่เยี่ยวเหนียวได้ทุกทีมเจอแมนยูเจอลิเวอร์พูลเจอแม้กระทั่งแมนซิตี้ยังเคยเสมอได้เลยนัดแรกจำกันได้เมื่อต้นซีซั่นดังนั้นอันนี้คือบอล3หน้าแบบในชนิดที่ผมรู้สึกว่าแม่ง30 30 30อ่ะนิวคาสเซิลชนะ30
เสมอ30แล้วก็อาร์เซนอลชนะ30เมื่อกี้คุณให้ไปทางนิวอันนั้นให้ทางเสมอจริงๆมันเดาเราทางยากจริงแต่ผมเอาแบบฉีกฉีกคนนึงจะได้แบบว่า3หน้าของแท้โอเคอาร์เซนอลชนะ 2-1 บุกชนะโอเคโอเคครับไปปิดท้ายกันที่เกมระหว่างแมนยูกับเวสต์แฮมนะครับแต่ว่าเกมนี้ไปเล่นที่บ้านของเวสต์แฮมที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับสถิติการพบกันครับนัดแรกเนี่ยแมนยูชนะมา 3-1 3ครั้งหลังสุดที่เจอกันแมนยูมักจะชนะเวสต์แฮมได้ตลอดถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีกว่านะครับเวสต์แฮมเนี่ยล่าสุดพ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้มา0ประตูต่อ3ทำให้แพ้มา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับสภาพทีมของเดวิดมอยส์ครับมีผู้เล่นที่ป่วยต้องรอเช็คฟิตถึง3คนด้วยกันก็คือซูเชกนะครับมีอาเกิร์ตแล้วก็ดิคันไรส์โอ้ก็ถือว่าขาดตัวก่อนแดนกลางสำคัญไปแต่ผู้ที่เจ็บแน่นอนแล้วหมดสิทธิ์ใช้เนี่ยคือจารุกัสคามาคานะครับคูตซูมาแล้วก็วลาดิเมียร์คูฟาวแมนยูไนเต็ดครับนัดล่าสุดแพ้ไบรตันมานาทีบาปนะครับนาทีบาปนรกขุม18 0-1ก็แพ้นัดแรกในรอบ4เกมหลังสุดนะครับสภาพทีมของเอริกเทนฮาร์เนี่ยลุ้นจะได้อเลฮานโดคานาโชกลับมาลงสนามอาจจะมีชื่อเป็นสำรองเพราะว่าได้ซ้อมไปแล้วประมาณ 1-2 เซสชั่นนะครับแต่จะพลาดใช้งานพวกตัวหลักเป็นวารานแล้วก็ลิซานโดมาร์ติเนสรวมไปถึงสก็อตเมนโทเมเน่ที่ยังเจ็บอยู่นะครับ มาดูคาดการจากทีมสยามสปอร์ตครับเพราะฮูสกอร์ยังคาดไม่ถึงวันนั้นเนาะเตะวันอาทิตย์นะครับทีมงานให้มาเป็นแผน 4-2-3-1 นะฝั่งแมนยูฝั่งเดียวแล้วกันนะครับเทคแอร์เฝ้าเสาครับกองหลังก็น่าจะเป็นคู่ลินเดเลฟกับลูกชอนนั่นแหละที่เล่นได้เหนียวแน่นนะครับมีแค่ไปพลาดตรงแฮนด์บอลตอนท้ายเกมขวาวามิซาก้านะฮะซ้ายดาโลเป็นคู่ประจำแล้วตอนนี้ส่วนตรงกลางเนี่ยเอเดเซนพักมาเต็มๆกลางสัปดาห์ก็น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับคู่กับคาซิเมโร่แนวรุกบรูโน่เฟร์นันส์ครับตรงกลางขวาเป็นอันโตนีซ้ายเป็นแรชฟอร์ดแล้วข้างหน้าเป้าเป็นมาเซียลนะฮะอ่ะทายสกอร์กันเอาคุณก่อนเลยผมมองว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของกองหน้าเพราะว่าอย่างมาเซียลนั้นล่าสุดลงมาแล้วยังทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นแรชฟอร์ดขยับไปยืนหน้าเป้าแล้วก็อาจจะมีการส่งซานโชอะไรอย่างเงี้ยลงมาเล่นนะครับหรือจะขยับบูโน่ไปเป็นปีกก็สุดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลที่สุดนะตอนนี้คือนอกจากเรื่องของการเล่นนอกบ้านที่มักจะไม่ดีคือเรื่องของแรงหายไปเยอะครับพอเป็นเรื่องของแรงเนี่ยมันยิ่งเป็นการบอกได้ไกลๆว่าในช่วงครึ่งหลังมันฮึดยากคือใจกับคุณสู้แต่ขาคุณมันไม่ไปด้วยผมเข้าใจเพราะว่าแล้วถ้าจะพูดถึงทีมที่ใช้งานนักเตะหนักที่สุดหนึ่งในนั้นผมให้เป็นแมนยูเลยเพราะว่าตัวโรเตชันมันไม่ได้เยอะเท่าแมนซิตี้อ่ะแล้วขนาดลิเวอร์พูลของผมในช่วงหลัง5นัดหลังเนี่ยพอเริ่มเตะด้วยชุดเดิมทีอ่ะแม่งเห็นเลยแล้วเตะกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์สลับอย่างเงี้ยแม่งแบบครึ่งหลังวิ่งไม่ออกชัดเจนมากว่าแรงหมดครึ่งหลังนะครับอย่างเช่นเกมกับสเปอร์เนี่ยก็เล่นดีกว่านำไปก่อนสุดท้ายโดนเสมอตีเสมอเจอไบรตันมาโดนครึ่งหลังเนี่ยโดนกดยับเลยชัดเจนว่าถ้าเป็นเล่นนอกบ้านด้วยแล้วแบบต้องการพยายามเรียกความฮิตเอ้ยความฮึดแรงฮึดขึ้นมาเนี่ยทำไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดจะมองในมุมของเวสแฮมพักมาเต็มๆมากกว่าประมาณ1วันแต่ที่สำคัญคือเวสแฮมไม่ต้องเดินทางพอเขาเล่นในบ้านตัวเองแต่แมนยูต้องเดินทางเข้าลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นจะมองไปข้ออ้างก็ได้แต่ผมว่ามันมีผลแน่นอนแหละเรื่องของความฟิตนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นมุมที่ออกเสมอได้เหมือนกันเสมอแบบโนสกอร์ผมให้ไป 0-0 นะให้ไป 0-0 เลยผมว่าแมนยูทำได้ครับคือเกมที่คิดว่ายากๆครับผมรู้สึกว่าแมนยูผ่านเกมกับไบรตันมาแล้วต้องเรียนรู้เป็นประสบการณ์คือเกมนั้นน่ะน่าจะสอนอะไรแมนยูได้เยอะเลยนะครับความผิดพลาดแล้วก็การสร้างสรรค์เกมซึ่งช่วงหลังเนี่ยมันลดน้อยไปนะเกิดปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเวสต์แฮมเนี่ยถ้าเกิดว่าซูเซกกับไลท์ลงไม่ได้จริงๆตัวหลักอันนี้แหละเนี่ยอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับถ้าขาดจริงๆผมเชื่อว่าแมนยูชนะได้ผมให้แมนยูเฉือนนะ 1-0 นะโอเคพอได้ครับคือแมนยูมีปัญหาเรื่องร่างกายอย่างที่กันโตน่าบอกจริงส่วนเวสต์แฮมมันมีช่วงที่เขาฮึดแล้วแบบแต้มจนทำแต้มขึ้นมาแบบหายใจหายคอโล่งขึ้นแต่พอหลังจากนั้น3นัดโดนรวดเลยในชนิดที่เจอที่ทีมที่แข็งกว่าจริงอย่างเจอลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้แล้วก็พ่ายไปครั้งนี้ก็เจอทีมที่เอาจริงมาตรฐานแมนยูดีกว่าแข็งกว่านี่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเวสต์แฮมในการแบบเจอทีมที่แข็งกว่าแล้วคุณจะทำยังไงเพราะคุณตามทฤษฎีคุณยังมีโอกาสตกชั้นอยู่เพิ่งมี34แต้มอ่ะนะผมว่าเวสต์แฮมก็จะสู้แบบยิบตาจริงนะผมว่ามี2อันนี้บอล2หน้านะก็คือแต่ผมยังคิดว่าแมนยูดีกว่าก็เลยเอียงไปทางว่าอย่างแย่สำหรับแมนยูผมว่าเสมอ
แต่ดีที่สุดของแมนยูคือน่าจะบุกชนะได้ครับสกอร์ยังแอบเอียงไปทางแมนยูบุกชนะนะเอาเป็นแมนยูชนะ 2-1 แล้วกันโอ้โหนะเชื่อดีแล้วเนี่ยผมว่าบอล2หน้าอันนี้ครับโอเคนะครับนี่คือฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตายช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็อย่าลืม K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันเหมือนเดิมครับวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ